สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกอ้อยจุลิพรมูลสันเทียวันนี้นะคะเช่นเดิมค่ะเปิดมาเจออ้อยนะคะต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เราสามารถป้องกันและดูแลได้นะคะวันนี้จะสงสัยใช่ไหมคะทำไมมีอ้อยคนเดียวมาอยู่ในรายการวันนี้อ้อยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยวันนี้เจออ้อยนะคะกดไลค์กดแชร์รายการของเรานะคะ Channel 8 Thailand นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยการกดไลค์กดแชร์เป็นการบอกบุญอีกช่องทางเพราะวันนี้อ้อยจะพูดเรื่องวิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคที่เรากลัวกันก็คือโคโรนานะคะวันนี้เราจะช่วยกันป้องกันได้ยังไงวันนี้อยากให้เขาเรียกว่ามีจิตใต้สำนึกในตัวเองในการป้องกันไม่ต้องเครียดค่ะเราดูแลได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญถ้าวันนี้ใครที่ป่วยและหาทางออกไม่ได้ไม่ว่าท่านป่วยมานานมากเลยเบาหวานความดันไขมันนิ้วล็อกสะเก็ดเงินหรือโรคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเสื่อมนะคะวันนี้สามารถสอบถามปรึกษาว่าวันนี้เป็นเบาหวานต้องดูแลรักษาอย่างไรนะคะติดตามเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0949645649089411-9900 0831978895ทั้ง3เบอร์นี้นะคะสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ยังไงถ้าเราไม่ป่วยเราทานซุปเปอร์มิกได้ไหมนะคะแต่วันนี้อ้อยขออนุญาตเกริ่นถึงเรื่องราวที่อ้อยพูดก่อนเมื่อช่วงที่ผ่านมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องไวรัสชนิดหนึ่งก็คือโคโรนาแต่ตอนนี้มีคนบอกว่าอ้าวเกี่ยวมีไวรัสเพิ่มมาอีกตัวนึงแล้วเป็นโควิด19นะคะคือเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เราได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อจากโคโรนาเป็นโควิด19นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือวันนี้อ้อยมองแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงได้นะคะต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงได้อยากให้เรามีเขาเรียกดูแลตัวเองและก็ดูแลคนรอบข้างถ้าวันนี้เราอาจจะต้องไปเที่ยวที่ต่างประเทศโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่อ้อยแนะนำว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้เลื่อนไฟไปก่อนเที่ยวตอนไหนก็เที่ยวได้ดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าวันนี้ถ้าเราติดเชื้อตัวนี้เราอาจจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้นะคะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้9ประเทศที่อ้อยบอกว่ามีการเสี่ยงนะคะถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆยังไงพอเรากลับมาแล้วเนี่ยเราพักตัวเองดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านอย่าเพิ่งคุยกับใครหรือพูดกับใครเป็นเวลา14วันหรือถ้าว่าจะเป็นไข้หวัดหรือว่าหายใจไม่ออดแน่นไอหรือว่าเหนื่อยง่ายติดต่อแพทย์นะคะอย่าโกหกว่าเราไม่ได้ไปที่ประเทศเสี่ยงมานะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เราอาจจะไม่ป่วยมากแต่คนที่เราไปพูดไปคุยอาจจะเป็นผู้สูงวัยซึ่งอันตรายมากๆประเทศที่อ้อยกำลังจะกล่าวนะคะก็มีที่1ประเทศจีนมาเก๊าฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์อิตาลีแล้วก็อิหร่านนะคะ9ประเทศที่อ้อยกล่าวมานี่นะคะจริงๆรวมประเทศไทยด้วยแหละเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามาจากประเทศไทยก็เขาจะบางประเทศเขาก็ไม่ให้เข้าเขาเหมือนกันแต่ว่า9ประเทศที่อ้อยกล่าวถ้าใครได้ไปหรือว่าถ้าเลื่อนได้แนะนำให้เลื่อนก่อนแต่ถ้าว่าจำเป็นต้องไปจริงๆนะคะยังไงก็อยากให้ดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าสมมุติมีอาการป่วยอย่าไปบอกว่าเราไม่ได้ไปประเทศนี้มานะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญถ้าเราเจอคนที่เขาไปจากประเทศนี้มาเราก็แค่ห่างเขามา19อย่าไปรังเกียจเขานะคะแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้ถ้าเราไม่ป่วยเหมือนกับที่อ้อยบอกเลยว่าอ้อยแนะนำซุปเปอร์มิกมารุมเมนดีอินเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกที่สามารถป้องกันเพิ่มภูมิคุ้มกันไม่ให้เราป่วยได้อีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้อ้อยจะมีวิธีการที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่การป้องกันที่เรารู้กันอยู่ก็คือเราจะใช้แมสก์ปิดนะคะแล้วก็ใช้เจลล้างมือแต่สิ่งที่สำคัญค่ะเราได้ดูงานวิจัยของญี่ปุ่นมาแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอยากให้ดูว่าวันนี้เขามีการวิจัยมาแล้วว่าเราต้องดูแลเพิ่มแบบไหนอ้อยจะมีอีกคลิปนึงเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองแบบน่ารักน่ารักมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราเครียดกันมามากแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เครียด
นะคะก็มีหน่วยการแพทย์ที่จังหวัดพะเยานะคะมาบอกวิธีการโดยใช้เพลงมาประกอบให้เราฟังว่าเราจะป้องกันโรคนี้ได้ยังไงใช้หน้ากากใช้เจลล้างมือหรือล้างมือแบบไหนให้ถูกต้องแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะกินร้อนช้อนกลางเอาอย่างนี้ค่ะไปดูคลิปที่อ้อยเอามาฝากกันเลยนะคะว่าเราไม่ใช่แค่ดูแลแค่การล้างมือกับใช้แมสเราต้องดูแลตัวเองยังไงคลายเครียดกับหน่วยแพทย์ที่จังหวัดพะเยานะคะว่าเขาดูแลยังไงนะคะฟอกนิ้วข้อนิ้วถ้าต่อไปชิวๆฟอกหัวแม่มือถ้าที่5ฟอกปลายนิ้วมือถ้าที่6อื้อหือรักมือนะบ่าวสาวเอ้ยช่องกลางกับใครพวกเราต้องทำทุนนั้นอย่าทำแบบนี้แค่คนเดียวเชื้อโรคไม่เสี้ยวแล้วเหลียวกลับมาแน่นอนคนล้างมือครบขั้นตอนจะบอกมั่นใจแน่นอนให้เธอใบใจได้เลยพวกเราต้องทำเท่านั้นเจ้าโคโรนาตัวนี้อย่าทำให้เสี้ยวเหลียวลบได้ไหมเพราะรักทุกคนหมดใจและมือของท่านยังไงขอเพียงพวกเราร่วมมือกันต้องล้างมือทุกอำเภอต้องสวมหน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนกลางกับใครพวกเราต้องทำเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลแพร่เป็นไงคะเราจะล้างมือกันทั้งอำเภอไม่ใช่แค่ทั้งอำเภอนะคะล้างมือเพื่อป้องกันกันทั่วโลกดีกว่านะคะน่ารักน่ารักค่ะขอแก้ข่าวนิดนึงไม่ใช่ที่จังหวัดพะเยานะคะจังหวัดแพร่แก้ข่าวนิดนึงนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วเป็นวิธีการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองนะคะโดยเบื้องต้นนะคะพอเราดูแลตัวเองภายนอกแล้วไม่ให้เชื้อไวรัสเข้ามาแล้วสิ่งที่สำคัญถ้าภูมิคุ้มกันเราดีนะคะอย่าลืมนะคะซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียนะคะสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เราป่วยเพราะมีสารอาหารถึง92ตัว
พออ้อยพูดถึงคำนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งที่สำคัญเลยวันนี้อ้อยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเรามาเจอกับคนที่พูดเกี่ยวกับนิยามคำว่าซุปเปอร์มิกซ์คือสารอาหารจิ๋วชนิดเข้มข้นกันดีกว่าวันนี้อ้อยมีโอกาสได้เจอแขกรับเชิญนะคะคือพี่แจ๋วที่บอกว่าเปิดร้านอยู่ที่ในร้านค้าของหลังวัดพระพุทธชินราชเป็นเจ้าของวลีนี่เลยอยากให้ไปพบค่ะว่าวันนี้พี่แจ๋วก่อนที่จะทานซุปเปอร์มิกซ์มารุมอินเดียก่อนที่จะนึกวลีเด็ดเนี่ยพี่แจ๋วทานยังไงแล้วกินดียังไงเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่าวันนี้วลีเด็ดเกิดขึ้นจากอะไรและพี่เป็นอะไรมาค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของวลีนะคะซุปเปอร์มิกซ์คือสารอาหารจิ๋วปกติท่านผู้ชมจะเคยได้ยินอ้อยพูดเสมอๆใช่ไหมคะวันนี้ตัวเป็นๆมาพูดให้ฟังแล้วค่ะว่าวันนี้ทำไมถึงใช้วลีของซุปเปอร์มิกซ์คือสารอาหารจิ๋ววันนี้แขกรับเชิญอ้อยพร้อมแล้วนะคะต้องกล่าวพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๋วสวัสดีค่ะอยากให้พี่แจ๋วแนะนำตัวเองนิดนึงว่าชื่ออะไรแล้วก็ร้านเนี่ยเราอยู่ตรงจุดไหนนะคะบอกล็อกเลยเพราะอ้อยมองอย่างนี้ว่าวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมรู้นะคะว่าซุปเปอร์มิกซ์มารุมอินเดียไม่ได้มีแค่ในรายการอย่างเดียวนะคะเราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อกี้อ้อยมีโอกาสได้ไปนมัสการหลวงพ่อขอพรหลวงพ่อเผื่อคนไทยและคนทั่วโลกด้วยพี่แจ๋วเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าสุขภาพสำคัญยังไงพี่แจ๋วแนะนำชื่อนิดนึงว่าชื่ออะไรแล้วสามารถติดต่อพี่แจ๋วได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อสุทินีหอมนานนะคะค่ะเปิดร้านขายสมุนไพรแล้วก็ธัญพืชที่อาคารร้านค้าวัดหลวงพ่อพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะจริงๆแล้วการพบซุปเปอร์มิกซ์นะคะมันเป็นเหตุบังเอิญแล้วก็ตัวเองมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็เลยได้ซุปเปอร์มิกซ์มาเป็นตัวช่วยที่แรกก็ทดลองก่อนนะคะแต่รู้สึกดีก็เลยมาคิดว่าเราจะใช้คำพูดไหนแบบเวลาพูดแล้วให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสารอาหารจิ๋วชนิดเข้มข้นต้องใช้แบบว่าชนิดเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าสารอาหารทั้งหมดของเขาเนี่ยมีตั้ง92ชนิดนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องฟื้นฟูเซลล์นะคะจริงๆเขาคืออาหารเซลล์ในร่างกายของเรานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ใช้ซุปเปอร์มิกซ์เป็นทางเลือกนะคะสิ่งที่จะได้ก่อนก็คือมันช่วยเรื่องสภาพร่างกายความอ่อนเพลียค่ะแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วร่างกายเราถ้าเซลล์เขาเสื่อมหรือเซลล์เขาไม่แข็งแรงมันก็ทำให้เราเจ็บป่วยนั่นเองคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ตัวซุปเปอร์มิกซ์เนี่ยกว่าจะได้คอนเซปต์นี้มาก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดคนจากประสบการณ์ของตัวเองที่ใช้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะท่านผู้ชมที่พี่แจ๋วบอกว่าคิดคดอยู่นานคิดเขาเรียกคิดคิดเห็นไหมเพราะว่ามันนานมากทำไมถึงพูดคำนี้ต้องบอกว่าพี่แจ๋วเนี่ยศึกษาแล้วเรียนเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ทางเลือกค่ะวันนี้ร้านพี่แจ๋วนะคะไม่ได้มีแค่ซุปเปอร์มิกซ์มารุมอินเดียอย่างเดียวยังมีข้าวที่บอกว่าวิตามินล้วนๆเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ธัญพืชเกี่ยวกับถั่วแล้วก็หลายๆอย่างย่าหม่องมีหมดถ้าอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องว่าวันนี้ทำยังไงจะดูแลตัวเองยังไงให้เป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งนะคะอ้อยแนะนำให้มาที่นี่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนมัสการหลวงพ่อแล้วก็มาที่ล็อก8ทับ14ทับ14นะคะล็อก8ทับ14นะคะเอาดีกว่าเพราะว่าอ้อยพูดบ่อยพี่แจ๋วรบกวนช่วยพูดนิยามนิดนึงว่านิยามที่พี่บอกว่าใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะมาพูดมาเล่าเรื่องราวเนี่ยค่ะพี่ค่ะจริงๆแล้วนะคะมารุมอินเดียมารุมคำว่ามารุมอ่ะเขามีสารอาหารที่ดีอยู่แล้วแต่มารุมอินเดียที่เป็นซุปเปอร์มิกซ์เนี่ยเขาเป็นมะรุมที่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษก็คือเป็นออร์แกนิกนั่นเองนะคะวิธีการปลูกเขาปลูกแบบออร์แกนิกก็คือปลูกที่อินเดียแต่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเอาไปผ่านกรรมวิธีก็คือต้องส่งไปที่อเมริกานะคะตัวนี้มันเป็น
ขาเรียกว่าสายพันธุ์ออริฟอล่านะคะสารอาหารจิ๋วเข้มข้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารอาหารที่มีเยอะที่สุดก็คือตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้สารอาหารที่เราทานเข้าไปทุกตัวนะคะมีสารพิษทุกตัวค่ะนะคะแล้วสารพิษพวกนี้มันทำให้เซลล์เราเสื่อมแต่มะลูมิเนียตัวนี้เนี่ยมันเป็นอาหารของเซลล์ซึ่งจะไปฟื้นฟูเซลล์ของเราให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นเราร่างกายเราก็จะไม่เจ็บป่วยนะคะต้องบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้อยากรู้ว่ามาล็อก 8/14 แล้วใช่ร้านนี้จริงไหมบางครั้งทำไมไม่ใช่คนนี้ล่ะเป็นลูกสาวนะพี่เนาะใช่เป็นลูกสาวแต่ให้ดูที่นิยามนี้เลยใช้คำว่าซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียคือสารอาหารจิ๋วชนิดสารบอกพี่เสี่ยวทานซุปเปอร์มิกมาประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณ18เดือนแล้วค่ะก็คือปีกว่าค่ะประมาณปี6ปีกว่าถ้าไม่ดีจริงไม่ประกาศบอกคนอื่นแน่นอนนะคะต้องบอกว่าเป็นโรคอะไรมาคะพี่คือก่อนหน้านี้ตัวเราเองแล้วก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าเราเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือใช้อาหารเสริมดูแลตัวเองมาตลอดนะคะเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาพบซุปเปอร์มิกเนี่ยค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสริมเดือนนึงเป็นหมื่นนะคะโอ้ คือต้องทานหลายๆตัวใช่ต้องทานหลายตัวมากค่ะเนี่ยจะคอลลาเจนเอ่ยเนี่ยจะน้ำมันปลาเอ่ยพริมโรสเอ่ยอะไรหลายๆอย่างนะคะแคลเซียมอะไรพวกนี้ค่ะแต่เมื่อได้ลองซุปเปอร์มิกนี่คือ1เดียวนะคะซุปเปอร์มิกตัวเดียวเนี่ยได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอาหารจิ๋วตัวนี้ฟื้นฟูร่างกายเราได้จริงๆแรกๆก็ไม่ทราบหรอกว่าตัวเองเป็นอะไรบ้างเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับยืนทั้งวันแล้วก็ใช้มือนะคะนิ้วล็อกค่ะแล้วก็เป็นเส้นเอ็นอักเสบไอ้ที่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรนี่คือซุปเปอร์มิกดื่มเข้าไปแล้วเขาจะไปเขาเรียกว่าเป็นกระทุ้งนะคะเขาเรียกเป็นกระทุ้งอาการต้องบอกว่าขอเน้นขอเบรกพี่แจ๋วช่วงนี้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพอทานซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียพอออกอาการแล้วอยากหยุดอยากให้พี่จิ๋วไอพี่แจ๋วบอกนิดนึงว่าถ้ามันออกอาการแล้วแนะนำให้ทานต่อเพราะว่าพี่ออกอาการยังไงคะโอ้ยเป็นมากกว่าคนอื่นเลยค่ะนะคะคือสมุนไพรทุกตัวถ้าทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยถ้าการตอบรับของร่างกายดีคือบางคนก็บอกว่ายิ่งทานทำไมยิ่งปวดมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเขากำลังไปทำงานกำลังไปซ่อมแซมเซลล์ที่มันสึกหรอใช่ค่ะเขากำลังไปซ่อมแซมแล้วเขากำลังไปทำงานกำลังไปฟื้นฟูนะคะก็เลยทำให้ร่างกายเราตอบรับเหมือนกับว่าเราเจ็บปวดมากกว่าเดิมบางคนนี้ไม่ยอมทนนะคะไม่ยอมทนว่าไอ้ยิ่งกินยิ่งปวดทำไมมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะนะคะมันเป็นการตอบรับแล้วมันเป็นการที่เข้าไปทำงานไปเสริมสร้างร่างกายเราให้ดีขึ้นเชื่อไหมคุณอ้อยนิ้วเดียวเนี่ยนะมันชานะคะทราบไหมว่านิ้วเดียวที่ชาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคอบ่าไหล่แล้วก็ไล่มาเลยใช่มาถึงตรงข้อศอกแล้วก็มาถึงปลายนิ้วนี่มันชามากเลยนะคะเมื่อก่อนนี่ไม่รู้สึกเลยจับอะไรไม่รู้สึกเลยเนี่ยยังไล่อยู่นะคะตอนนี้ยังดังกุ๊บกับอยู่เฉพาะนิ้วเดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะในการดูแลใช่ค่ะเพราะเขาจะไล่ไปแต่ละจุดเริ่มซ่อมไปแต่ละจุดเลยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยอ้อยว่า 2-3 วันถ้าเกิดอาการแบบนี้คงจะหยุดแล้วแต่อย่างที่อ้อยบอกว่าพี่แจ๋วศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ทางเลือกมาวันนี้ก็เลยอยากเน้นดีกว่าว่าตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยเราทานมา18เดือนนะคะพี่มันช่วยเกี่ยวกับเส้นเอ็นได้จริงๆได้จริงๆค่ะค่ะ7วันแรกที่ทานยังไม่รู้สึกอะไรนะคะพอเริ่มหลัง7วันไปแล้วเนี่ยคุณอ้อยเชื่อไหมว่าเดินไม่ได้หลังจากทานไปแล้ว7วันเดินไม่ได้อย่าเพิ่งตกใจนะคะ เดี๋ยวฟังต่อให้จบเดินไม่ได้ค่ะขานี่ปวดมากเลยแบบเหมือนขาจะหลุดออกมาคิดจะเลิกทานไหมคะช่วงนั้นคือที่แรกก็คิดจะเลิกเหมือนกันค่ะก็เลยไปพบคุณหมอค่ะคุณหมอก็บอกว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบค่ะแต่เราไม่ได้บอกคุณหมอนะคะว่าเราทานอะไรเลยเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าไปเล่นกีฬาอะไรหนักๆมาไหมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แบบก็แล้วก็บอกคุณหมอว่าอ๋อนิดหน่อยค่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเรารู้เลยว่าซุปเปอร์มิกเขากำลังเข้าไปซ่อมแซมนะคะคือเราเข้าใจใช่เราเข้าใจ คุณหมอก็ให้ยาทาน1อาทิตย์แล้วก็ฉีดยาให้1เข็มค่ะฉีดยาคือลดการอักเสบค่ะนะคะมันก็ช่วยได้ค่ะพอหมดจากที่เดินไม่ได้นะคะเปลี่ยนทิศแล้วค่ะทีนี้
มาที่หัวไหล่ค่ะคือไล่เขาไล่มาเขาไล่เส้นทีละส่วนนะคะตรงไหนที่เป็นหนักที่สุดเขาจะไปจัดการกับตรงนั้นก่อนพอขาหายนะคะจะมาที่ไหล่เชื่อไหมคุณอ้อยยกแขนไม่ขึ้นใส่เสื้อสวมหัวไม่ได้เราก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราซึ่งณตอนนั้นกำลังคิดว่าจะเลิกทานจะเลิกก่อนจะเลิกก่อนแต่คิดไปคิดมาคือเขาทำงานมาถึงครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางเอาให้สุดใช่มันทรมานมาหลายปีมากมันไม่หายสักทีเอาให้มันสุดคือเราอยากหายเอาง่ายๆก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้าที่จะเจอซูเปอร์มิกเนี่ยเชื่อไหมว่าเสียค่าหมอนวดค่ะอาทิตย์ละเกือบ 2,000 ค่าหมอนวดเกือบ 2,000 คือเราไปคลายเส้นอย่างนั้นคือแทบจะไปวันเว้นวันหรือบางทีอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นอย่างไรเลยค่ะบางครั้งก็ไม่ได้ไปเลยนะคะ1เดือนนะคะคือประหยัดไปเอาง่ายๆใช่ใช่แต่สุขภาพตัวเองดีขึ้นเยอะค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกเห็นบอกหุ่นอ้อยเห็นอ้อยเห็นน้ำหนักลงคือน้ำหนักไม่ลดน้ำหนักลงนิดหน่อยแต่ว่าหุ่นจะกระชับใช่ใช่ผิวเซลลูไลท์ที่บริเวณหน้าขานะคะหายไปหมดเลยเซลลูไลท์ที่เขาบอกว่าเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นผิวส้มคือทานซูเปอร์มิกพอทานต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยพวกเซลลูไลท์มันก็จะสลายไปด้วยอันนี้อ้อยไม่ได้บอกนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าซูเปอร์มิกเนี่ยสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นอักเสบนะคะแล้วหลังจากที่เรามาเปิดร้านค่ะพี่แจ๋วพอเรามาเปิดร้านเนี่ยได้มีบอกคนแล้วมีใครมาซื้อซ้ำบ้างไหมคะมีค่ะมีค่ะแล้วเขาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเจอผู้ป่วยที่เขาเป็นแรกๆเลยคือเจอผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งก่อนค่ะมะเร็งนี่เขามาแบบเขามาหาอาหารแบบชงอะนะคะเขาเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงนะคะก็แนะนำให้เขาไปทานเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับว่าปัจจัยเขาไม่พร้อมค่ะก็เลยเลิกไปค่ะแล้วก็จริงๆมีหลายรายที่เขาทานแล้วเขาดีขึ้นนะค่ะแต่เคสที่ประทับใจที่สุดคือพี่คนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เขาเดินไม่ค่อยได้แล้วก็แขนหักเคสนั้นนี่เป็นเคสที่ให้แกรับไปแค่2ซองนะคะค่ะแกบอกว่า2ซองนี่แกดื่มประมาณ4วัน2ซองคือ4วันคือซองนึงทาน3เอ้ย4วันไม่ไม่ไม่ค่ะซองละ2วันซองละ2วันวันละครึ่งซองใช่4วันผลปรากฏว่าแกกลับมาซื้อเป็นกล่องค่ะแกบอกว่านอกจากแขนแกใช้งานได้แกยังบอกว่าสายตาแกดีขึ้นด้วยได้เรื่องสายตาเห็นไหมคะถ้าวันนี้นั่งคุยกันชั่วโมงอ้อยเชื่อว่าได้เยอะมากๆเลยนะคะได้หลายส่วนได้หลายส่วนอย่างที่บอกว่าวันนี้อ้อยฝากไว้ดีกว่าฝากไว้นะคะเรานมัสการหลวงพ่อแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วยิ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าคนป่วยเยอะเอ้ยมองอย่างนี้ว่าร้านพี่แจ๋วเนี่ยเป็นสถานที่บอกบุญเราทำบุญเสร็จเรารู้ว่าญาติพี่น้องหรือใครป่วยก็แล้วแต่นะคะอยากให้มองซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกอยากรู้ว่าทานแล้วออกอาการยังไงหรืออยากมีรายได้ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะไม่ใช่แค่ว่าคุณซื้อแล้วทานอย่างเดียวมาปรึกษาพี่แจ๋วได้ว่าพี่อยากซื้อแล้วไปขายอีกจังหวัดนึงล่ะตรงนี้ก็เป็นตัวแทนค่ะสามารถสมัครได้ที่พี่แจ๋วได้เลยพี่แจ๋วสามารถให้ข้อมูลได้เลยนะคะยังไงก็ทางรายการก็ยังฝากไว้นะคะร้านชื่อร้านค่ะพี่ฝากชื่อร้านนิดนึงชื่ อร้านธัญพืชสมุนไพรนะคะล็อก 8/14 ค่ะอาคารร้านค้าวัดพระพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้อ้อยอยู่ที่พิษณุโลกเห็นยืนอยู่ข้างๆนะคะแขกรับเชิญของอ้อยค่ะยังไงกล่าวทักทายก่อนดิสวัสดีค่ะมวนสวัสดีครับก็ยืนข้างๆนะคะเห็นแบบนี้ต้องบอกว่าน่าจะมาเล่าเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่แน่นึงหนุ่มๆแบบนี้น่าจะไม่ป่วยหมวดชาร์ปแนะนำนิดนึงค่ะว่าวันนี้หมวดรู้จักซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียได้ยังไงแล้วเพราะว่าในรุ่นนี้บอกอายุได้ไหมคะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ37นะครับ37ต้องในช่วงแข็งแรงแล้วก็เป็นทหารด้วยเนาะออกกำลังกายทุกวันต้องบอกว่าทำไมถึงได้มาดูแลตัวเองคะก็เริ่มจากที่ผมบาดเจ็บจากเอ็นหัวเข่าอักเสบจากการเล่นกีฬาฟุตบอลครับผมแล้วก็พอดีมีโอกาสพี่ตู่มาแนะนำซูเปอร์มิกให้ผมทานพอทานไปได้ประมาณวันนึงนะครับผ่านไป1วันเนี่ยรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันทุเลาลงพอทานผ่านไปประมาณ3วันรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บตรงเอ็นหัวเข่าเนี่ยมันดีขึ้นมากครับ
ครับผมตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยเริ่มทานซูเปอร์มิกทุกวันครับคือได้ยินข่าวมาว่าหมวดเนี่ยรู้จักตัวซูเปอร์มิกมารุมอินเดียสักประมาณเกือบ2ปีใช่ครับแต่ไม่มีความรู้สึกไหมว่าคนมาเล่าให้ฟังเนี่ยเวอร์มากเลยสามารถดูแลได้300โรคเนี่ยเพราะว่าทำไมถึงต้องเน้นคำนี้รู้ไหมคะท่านผู้ชมกำลังจะบอกว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนกับที่อ้อยพูดในรายการเสมอเลยว่าซูเปอร์มิกมารุมอินเดียสารอาหารจิ๋วสามารถดูแลป้องกันได้300โรคหลายๆคนเป็นแบบนั้นหมวดเป็นด้วยไหมคะผมก็เป็นด้วยครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าแค่ซูเปอร์มิกแค่นี้จะมารักษาร่างกายได้ยังไงจนได้ลองทานเองครับถึงได้เห็นผลกี่วันนะคะย้ำอีกทีว่ากี่วันเส้นเอ็นอักเสบเส้นเอ็นเนี่ยนะพอเจอหนุ่มๆแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเส้นเอ็นอักเสบจากการที่ออกกำลังกายครับแล้วก็เป็นหายๆหรือว่ายังไงครับมีโอกาสได้ไปหาหมอไหมก็ตอนนั้นเคยไปเอ็กซเรย์นึกว่าเข่าอักเสบแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเส้นเอ็นครับค่ะเป็นหายๆแล้วก็ไปหาหมอมาประมาณ2เดือน2เดือนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจทานซูเปอร์มิกมารุมอินเดียเพื่อไม่เชื่อแหละแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทางเลือกเนาะคนป่วยอยากหายก็ทานไปกี่วันคะแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นทานได้เอาชัดเจนจริงๆคือทานได้ประมาณ3วัน3วันรู้สึกว่าดีเลยครับเข่าที่มันงอไม่ได้เนี่ยตอนแรกมันเหมือนบวมน้ำครับมันก็เลยเริ่มรู้สึกงอได้ค่ะครับอ๋อเริ่มรู้สึกว่างอได้ทันทีคือ3วันท่านผู้ชมคะอยากให้หมวดการันตีกับท่านผู้ชมนิดนึงต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเราเจอคนเนี่ยเราอยากจะให้คนหนุ่มๆดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันว่าอยากจะเชิญชวนให้เขามาดูแลสุขภาพยังไงก็วันนี้หลังจากที่ผมได้ทานแล้วก็ได้เห็นผลแล้วว่าซูเปอร์มิกของเราเนี่ยดีจริงๆก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆในการดูแลสุขภาพเพราะว่าซูเปอร์มิกเนี่ยมีสารอาหารถึง92ชนิดจากที่ผมศึกษาดูวันนี้